โอเคครับไปหัวข้อถัดไปเลยแล้วกันนะครับมันมีเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆก็เป็นเรื่องโมเมนตัมอิมพัลส์แล้วก็คอร์เรคชั่นซึ่งอันนี้จะเป็นหัวข้อสั้นโดยที่จะเน้นเรื่องของการไอ้ว่าไอ้โมเมนตัมมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็กฎอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของแมคคานิซึมนะครับกลไกที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เกิดการชนเอาเรามาดูโมเมนตัมเนี่ยนะครับมันก็สามารถ derive ได้มาจากสมการนิวตันนะครับจากนิวตันเซคเกอร์ลอว์ตามสมการที่แปดสิบหนึ่งนะครับเพราะว่า F เนี่ยมันจะเท่ากับ PV by DT นะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่ามวลนะอันนี้เราพิจารณาเพิ่มขึ้นนะสารที่ว่ามวลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาด้วยนะถูกไหมมวลเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลานะครับเราก็จะจับใส่เข้าไปเป็นตามสมการที่ 8.1 ก็คือ dmv by dt นะครับ dmv by dt ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเขียนกระจายมาเราจะได้ว่า mdv by dt แล้วก็บวกกับนะครับ v dm by dt แต่ในเคสของเรานะครับเราพิจารณาว่ามวลมันคงที่นะมันก็เลยย้อนกลับไปเป็นนิวตันซิกเกอร์ลอว์ตัวเดียวแต่เทอมหลังเนี่ย mv dm by dt อันนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับการไหลเกี่ยวข้องกับฟลูอิดนะครับซึ่งจะเป็นฟอร์สที่กระทำให้เกิดการเปลี่ยนเดนซิตี้อะไรก็ตามนะครับโอเคอันนั้นก็เดี๋ยวพอถึงฟลูอิดแมคานิกเราค่อยว่ากันเราจะทราบว่าในตัว dmv by dt ตัวนี้นะครับเราเรียกเทอมนี้นะ m คูณ v เนี่ยว่าโมเมนตัมเห็นไหมโมเมนตัมถ้าเราลองไปเปิดดิกดูนะครับอันนี้เป็นดิกเขาเรียกว่าอะไรนะนิรุกติศาสตร์นะครับดิกเกี่ยวกับภาษาลากคำของภาษาเนี่ยโมเมนตัมมันแปลว่าพลังงานในการเคลื่อนที่ครับคุณอาจจะดูหน่วยมันแปลกๆคำถามคือโมเมนตัมมีหน่วยเป็นไงกิโลกรัมจำได้ไหมครับเมตรต่อวินาทีใช่ไหมหน่วยมันจะแปลกๆนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นหน่วยหนึ่งนะครับคือคุณแค่คุ้นเคยกับฟอร์สนะฟอร์สคุณบอกว่าหน่วยเป็นนิวตันแล้วคุณไปดูฟอร์สมันคือ ma ใช่ไหมมันก็คือ k กิโลกรัมคูณด้วยเมตรต่อวินาทีนะครับหน่วยมันก็แปลกเหมือนกันนะครับพวกปริมาณพวกนี้มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ชี้วัดอะไรบางอย่างนะนั้นแต่ว่าในโมเมนตัมมันไม่ได้มีหน่วยพิเศษนะครับเราก็เลยทิ้งมันไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นsummation ของ force เนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนโมเมนตัมนั่นเองนะถ้าเราใช้นิวตันเซคันด์ลอว์มาพิจารณาเนี่ย force เนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนโมเมนตัมในช่วง1หน่วยเวลาตามสมการ 8.4 นะครับโมเมนตัมเชนก็ตามที่โน้ตไว้เป็นตัวอักษรทึบด้านล่างนะครับส่วน net force เนี่ย acting on a particle equals to the time rate of change of momentum of the particle ก็ให้เกิดการเปลี่ยนพอพูดถึง particle ต้องอย่าลืมว่าเราพิจารณาทุกอย่างเป็น particle ในหัวข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือ diagram นะครับ 8.1 p เท่ากับ mv นะแสดงว่าพอเราพูด p เท่ากับ mv ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าโมเมนตัมมันเป็นเหมือนเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นนะชั่วขณะนะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกชั่วขณะนะครับตัวอย่างของโมเมนตัมเชนจ์ก็อย่างเช่นรูปในรูปด้านล่างนะครับมีการชนเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเกิดขึ้นในขณะที่มวลมีค่าคงที่นะครับก็เป็นไงครับก็จะมีการเปลี่ยนโมเมนตัมแล้วโมเมนตัมนี้ก็จะนำไปสู่ฟอร์สนะครับทีนี้เราจะต้องรู้จักอิมพัลส์นะครับนี่เป็นศัพท์เทคนิคอิมพัลส์ตัว J นะตัว J เนี่ยเรียกอิมพัลส์มันเกิดมาจากเอาค่าฟอร์สเนี่ยไปคูณกับเดลต้า T นะครับหรือมันคืออะไรครับคือโมเมนตัมเชนจ์นี่แหละนะครับเป็น dp นั่นแหละนะ
นี่คือ P นี่คือ momentum change นะครับเป็นตัวอย่าง P คือ momentum PP คือ momentum change momentum change ต่อ1หน่วยเวลาคือ force นะค่อยๆไล่ดีๆนะ momentum change ต่อ1หน่วยเวลามันคือ force หรือถ้าเกิดพูดในคำของนิวตันซิกเกิลเราก็บอกว่า summation ของ force ก่อให้เกิด momentum change ใน1หน่วยเวลาแต่ถ้าเกิดเราดูเฉพาะตัว DP เฉยๆคือ momentum change เฉยๆนะครับเราเรียกว่า impulse โน้ตไว้นะถ้าแปลเป็นภาษาไทยในภาษาไทยเราจะเรียกมันว่าการดลใช่ป่ะคือการดลนะครับ impulse การดลแล้วเราก็เรียก F ตัวนี้ว่าอะไรแรงดลป่ะผมจำไม่ได้ละแต่ผมว่าจำเป็นภาษาอังกฤษดีกว่ารู้จักชื่อมันในภาษาอังกฤษดีกว่าค่อนข้างที่จะเป็นสากลมากกว่านะครับต่อไปบอกว่า impulse เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเวกเตอร์สมการที่ 8.5 มันเป็นเวกเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทิศทางของ impulse เนี่ยจะเป็นทิศทางเดียวกันกับ total force นะครับ net force เนี่ย net force ชี้ไปทิศไหน impulse ก็ชี้ไปทิศนั้นนะตรงนี้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมา8.5 ก็จะนำพามาซึ่ง 8.6 ก็คือเป็น momentum change นั่นเองครับเราเรียก 8.6 นี้นะครับว่า impulse momentum theorem คุณจะเห็นว่าคำว่า theorem มันเหมือนมันเป็นการแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งทีนี้ถ้าเกิด force มันไม่คงที่นะครับ force ที่เกิดขึ้นไม่คงที่อันนี้เป็น concept สำคัญที่ว่าทำไมเราถึงจะต้องมีคำว่า impulse นิยามขึ้นมานะครับถ้า force ไม่คงที่เราจะต้อง indicate ช่วง T1 T2 นะครับเราก็จะได้ momentum change ใน2ส่วนนะครับสมการที่ 8.7 เนี่ยอันนี้เป็น definition นะครับเป็น general definition ของ impulse ก็คือ impulse เนี่ยนะครับมันคือ momentum change ในเวลาช่วง1ถึง2ซึ่ง momentum change ในเวลาช่วง1 2เนี่ยมันคือ summation ของ force นะครับในช่วงเวลา1ถึง2นั่นเองหรือถ้าเราดูในรูปตามด้านขวามือนะครับจะเห็นว่ามันคือกราฟที่พล็อตระหว่าง total force summation fx กับ t ถูกป่ะ summation fx กับ t ถ้าเรา integrate ก็หมายความว่าไงครับมันคือพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ ftกราฟ FT นี่เราวัดได้ถูกป่ะนะถ้าคุณมีเซ็นเซอร์เช่นคุณมีคอนแล้วคุณก็ติดเซ็นเซอร์วัดฟอร์สเข้าไปติดหัวจิ๊บเข้าไปหน่อยแล้วคุณก็เอาวัดความนี้แย่เข้าไปอ่ะแล้วคุณก็เอาคอนไปตีกำแพงปั้งนะครับคุณจะได้กราฟออกมาหน้าตามจำไว้เลยเป็นที่ใต้กราฟจากข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะครับนี่คืออินพัลส์ที่โมเมนตัมเชนจ์เท่ากันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะที่โมเมนตัมเชนจ์เท่ากันนะครับหรือพูดง่ายว่าที่อินพัลส์เท่ากันนะไม่จำเป็นจะต้องมีฟอร์สขนาดเท่ากันโอเคป่ะรูป B เนี่ยแสดงให้เห็นว่าในขณะที่พื้นที่เท่ากันแต่ถ้าเกิดคุณมีการอิมแพคที่เห็นครับช่วงเวลาสั้นกว่าพื้นที่ในกราฟเท่ากันนะอิมพัลส์เท่ากันนะครับแต่ว่ามีช่วงของการเกิดอิมแพคนะครับเกิดการชนเกิดการคอนที่สั้นกว่าคุณจะมีฟอร์สสูงกว่านะยกตัวอย่างง่ายๆคุณเอาค้อนไปตีกับผนังเอาค้อนเหล็กตีผนังนะครับเอาเป็นผนังเป็นแผ่นเหล็กแล้วกันเอาเหล็กตีเหล็กแล้วก็ค้อน
ค้อนเหล็กคุณรู้ว่าเหล็กตีเหล็กเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดพีคสูงวันนะถ้าเกิดมีนะครับมีแผ่นยางไปรองแผ่นยางมันก็จะให้ตัวฟอสที่เป็นตัวจุดพีคเนี่ยน้อยกว่านะครับคือมันเป็นเรื่องของการดิสซิเพตเอเนอร์จีจริงปะนะครับเห็นเนาะไปต่อนะครับตัวอย่างบอกคุณคว้าลูกบอลครับซึ่งมีแมส0.4กิโลกรัม against a brick wall แล้วก็เมื่อลูกบอลเนี่ยไปชนผนังแล้วนะครับมีความเร็วเท่ากับ3เมตรต่อวินาทีในขั้นต้นอาจารย์ครับเรียกครับขอย้อนถามนิดนึงนะครับคือหมายความว่าฟอสไม่ต้องเท่ากันก็ได้หรอครับฟอสไม่เป็นเท่ากันในขณะที่อิมพัลส์ในขณะที่อิมพัลส์เท่ากันผมจะยกตัวอย่างเช่นคุณน่าจะรู้จักบูสลีใช่ไหมคุณดูพวกนักสู้เวลาเขาชกกันนักสู้จีนนะเขาจีนนะคุณมวยจีนเนี่ยเวลาเขาต่อยไปปุ๊บแล้วเขาจะต้องชักหมัดกลับไปไวเนี่ยถูกไหมอ๋อใช่ครับถูกป่ะเขาปล่อยปั้งแล้วก็ดึงหมัดกลับไปไวนั่นแหละครับเขาต้องการที่จะก่อให้เกิด impulsive force impulse โทษทีผมต้องพูดใหม่ว่าในขณะที่เขาใช้ energy เท่ากันนะเขาก่อให้เกิด impulse เท่ากันนะในพื้นที่ใต้กราฟนี้มันก็เปรียบเทียบได้กับ energy ก่อให้เกิด impulse เท่ากันแล้วเขาสามารถที่จะทำให้เกิดนะครับการ impact ในช่วง short time ได้ force จะสูงขึ้นดูมันดูลึกลับมาฟอร์สเนี่ยอันนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของพาวเวอร์นะมันไอ้พาวเวอร์เนี่ยมันคืออะไรครับการรีลีสเอเนอร์จีออกมานะการรีลีสเอเนอร์จีออกมาในทั่วขนาดนะครับถ้าเกิดพาวเวอร์สูงก็คือในขณะที่เรามีเอเนอร์จีเท่ากันพาวเวอร์สูงแสดงว่าเอเนอร์จีปริมาณนั้นน่ะถูกรีลีสออกมาในระยะเวลาสั้นๆถูกมั้ยถ้าพาวเวอร์ต่ำเอเนอร์จีเท่าเดิมเราก็รีลีสเอเนอร์จีออกมาในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าเวลาที่ใช้ในการรีลีสเนี่ยในการปล่อยเอเนอร์จีออกมาเนี่ยยาวกว่าในทำนองเดียวกันโมเมนตัมเนี่ยมันก็เป็นปริมาณแบบนั้นนะครับไอการรีลีสเอเนอร์จีสั้นหรือยาวมันก็กลายมาเป็นการรีลีสฟอร์สสั้นหรือยาวนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยโมเมนตัมมันก็เหมือนพาวเวอร์change ในช่วงเวลาสั้นๆก็ปล่อย energy ออกมาเยอะนะ change มุมนั้น change ช่วงเวลาสั้นๆก็ปล่อย force ออกมาเยอะอีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆพวกเราจะได้เห็นภาพคุณเคยเอาถุงพลาสติกมาเป่าลมอยู่แล้วถูกป่ะถุงพลาสติกมาเป่าลมถูกไหมแล้วคุณก็กดมันใช่ป่ะก็คือคุณเจาะรูรั่วยังไงครับคุณเจาะให้รูรั่วลมมันค่อยๆออกใช่ป่ะคุณว่าค่อยออกมันนะแล้วคุณบอกว่าคุณบีบมันเอาฟอร์สกระแทกเข้าไปทันทีทันใดมันก็เกิดการรีลีสในทันทีทันใดถูกป่ะนะครับเกิดเนี่ยถุงพลาสติกคุณกดลงไปอย่างรุนแรงทันทีทันใดเกิดระเบิดขึ้นมาคุณก็รีลีสเอเนอร์จีนะครับคุณก็รีลีสมีโมเมนตัมเชนที่มันรุนแรงนะครับโมเมนตัมเชนที่รุนแรงก็ก่อให้เกิดฟอร์สอย่างรุนแรงฟอร์สอย่างรุนแรงนั้นถ้าในเชิงของเสียงก็คือก่อให้เกิดเสียงดังนะนะถ้าเกิดคุณทำให้ถุงนะครับมีรอยรั่วนะครับลมค่อยๆออกมามีโมเมนตัมเชนน้อยๆนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันฉับพลันนะครับนี่คือไอเดียของโมเมนตัมโอเคเนาะไปต่อนะครับอ่ะจากในโจทย์อันนี้เนาะร
ลูกบอลวิ่งไปทางซ้ายมือด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีมันไปทางซ้ายแล้วโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์อย่าลืมนะครับเราจะต้องเขียนเวกเตอร์ตลอดนะครับแล้วก็หลังจากชนแล้วนะครับกระดอนออกมาทางด้านขวาด้วยความเร็ว20ให้คำนวณหา impulse of the net force on the ball นะครับตัว impulse ในขณะที่มันเกิดการชนกับกำแพงนะเราก็ต้องย้อนไปว่า impulse ถูกนิยามว่าไงครับ impulse เมื่อกี้ใช้ตัว j ใช่ไหมครับ j เท่ากับอะไรครับ m นะครับ dv ถูกป่ะนะตามนี้ impulse กับ j dv impulse คือ j นะครับแล้วเท่ากับ dv dv ก็คือเดลต้าโมเมนตัมบางอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่านะครับ J นี่ก็จะเท่ากับ M คูณด้วย V2 นะครับ V2 แล้วก็ลบกับ V1 ถูกป่ะเป็นเวกเตอร์นี่จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ v 2ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย2นะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับลบ30ขอโทษทีครับ20นะครับ20ลบด้วยลบ30ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ 0.4 โลนะครับ5 4ก็คือ50คูณ4 20ก็2นะครับอันนี้คือimpulse นะครับแล้วเราก็ทราบอีกว่า impulse เนี่ยจะเท่ากับอะไร force คูณกับอะไรครับ delta t เพราะฉะนั้น2ก็จะเท่ากับ force คูณกับ delta tซึ่งในที่นี้นะครับเขาบอกมาจะบอกว่าเดี๋ยวนะผมขอไล่อันนี้คือ impulse นะให้คำนวณหา impulse impulse รู้ละนี่ตอบนี่คือหน่วยต้องเป็นอะไรครับ impulse กิโลกรัมคูณอะไรครับกิโลกรัม m ต่อ s ครับถูกต้องนี่คือข้อ a แล้วก็ข้อ b เรารู้แบบนี้เขาก็บอกว่าให้หาอะไรครับให้หา force ใช่ไหม average horizontal force that the wall exerts on the ball during the impact นะครับเราก็จะได้ว่า force เท่ากับ delta t หารด้วย2ก็คือเท่าไหร่เอง 0.010 หารด้วยอาจารย์เขาไม่ใช่2หารเดลต้าทีเหรอคะเออผมคำนวณผิดใช่ผมสับสนแล้วไม่ใช่ต้อง2หารเดลต้าทีนะครับทำไม2หารด้วยเดลต้าทีเท่ากับ2หารด้วย 0.010 เท่ากับอะไรครับ200นะครับหน่วยเป็นนิวตันทีนี้ถ้าเกิดเราลองบอกว่าไอ้ impact time เนี่ยมันสั้นกว่านี้มันจะเป็นยังไงครับอย่างเช่นสั้นกว่านี้อีก10เท่า force ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก10เท่าถูกป่ะนะครับนี่หลายๆคนมาถึงตรงนี้ก็ต้องเคยตั้งคำถามบ้างแหละว่าแล้ว delta t จริงๆแล้วในทางปฏิบัติมันหามายังไงใช่ป่ะเราเคยสงสัยไหมเดลต้าทีในทางปฏิบัติเราหามันยังไงหรือมันคำนวณได้ไหมเรามีไอเดียไหมครับแล้วมันคงที่ไหมเดลต้าทีเนี่ยมันคงที่ไหมหรือมันยังไงมันเรารู้จักฟอร์สแล้ว
นะโอเคฟอร์สนี่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วเดลต้าทีอ่ะคุณคิดว่าถ้าผมยกตัวอย่างนี้นะนี่เป็นพื้นเหล็กแล้วผมเอาลูกเหล็กปล่อยทิ้งดิ่งลงมาตึ้งกระแทกมันต้องเป็นไงครับกระดอนถูกป่ะกับเปลี่ยนนะจากเหล็กไปเป็นโฟมลูกเดิมนะปล่อยทิ้งมันคุณคิดว่าเดาได้เนาะมันก็คงต้องสูงขึ้นมาแหละแต่ว่าคงไม่เท่ากับสีดำไหมครับแสดงว่าเป็นไงเอ่ยมันควรจะได้มาจากการเอ็กซ์เพอริเมนต์คุณต้องได้มาจากการทำอะไรบางอย่างหลายอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะ estimate ตัวค่า characteristic อะไรบางอย่างที่มันบ่งชี้มาที่เดลต้าทีตัวนี้เดลต้าทีนี้มันเป็นเหมือนเราวัดเรามองเห็นแบบตรงๆเราก็จะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าเคสที่หนึ่งที่เป็นเหล็กกับเหล็กกับเคสที่สองที่เป็นเหล็กลูกเหล็กกับพื้นโฟมเนี่ยไอ้เคสที่สองเดลต้าทีมันควรที่จะต้องเป็นไงครับต้องยาวกว่านะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งในทางอุตสาหกรรมเขาก็จะเอาเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้มากมายนะครับไปเอาไอ้เรื่องการสูญเสียพลังงานตรงเนี้ยเอาไปพิจารณาอย่างเราอาจจะคุ้นเคยกับยางรถยนต์ใช่ป่ะนะเรารู้จักยางรถยนต์เนี่ยคุณคิดว่ายางรถยนต์เนี่ยมันควรที่จะมีไอค่า impact time อย่างนี้มากหรือน้อยถ้าเกิดมีมากมันจะเกิดอะไรขึ้นมีน้อยจะเกิดอะไรขึ้นหรือคุณจะต้องมีพอดีลองจินตนาการดูรถยนต์เวลาวิ่งไปรถไออะไรครับตัวยางก็ไปตีกับพื้นใช่ป่ะนะถ้าตีกับพื้นถ้าตีแล้วแรงเด้งขึ้นมามันเป็นไงครับมันก็คงจะต้องมีฟอร์สอะไรกระทำกับตัวรถยนต์เยอะพอสมควรใช่ไหมยางแข็งอ่ะเป็นอาการแค่ยางแข็งนะครับมีรถยนต์ใช่ไหมมีรถยนต์นะครับเป็นล้อนะครับฟอร์สบังเอิญว่าไงเรามีระบบซัสเพนชันนะครับมีช็อคอัพวิ่งไปบนพื้นที่ผูกขาดนะครับถ้าเกิดยางเนี่ยแข็งนะก็คือมีอะไรครับมี energy transfer เข้าไปมี force กระทำเข้าไปแรงนะครับถ้ายางนุ่มเป็นไงครับยางนุ่มก็กลายไปเป็นอะไร energy ถูกดูดซับไปที่ล้อยางนะเพราะว่าตัว impact time น้อย energy มันก็ dissipate เข้าไปในยางนะครับยางก็เป็นไงอาจจะเสื่อมสภาพไวหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเดลต้าทีตัวฟอร์สนี่มันเกี่ยวข้องกันไปตลอดนะครับโอเคก็เป็นตัวอย่างนะชวนผมจะชวนคิดไปเรื่อยว่าแล้วตัวไหนมันมายังไงต่อไปลูกฟุตบอลเตะบอลทำไงครับบอกว่าซ็อกเกอร์บอลเนี่ยนะครับมีแมส 0.4 นะแล้วก็มีนักฟุตบอลคนนี้เขาเตะนะครับไปที่มุมเปิด45องศานะทำให้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ทำมุมออกไปให้คำนวณหา impulse กันนะครับ impulse ของ net force แล้วก็ average net force ด้วยแล้วก็ให้กำหนดว่าไอตัว collision time เนี่ยเวลาที่เกิดขึ้นกับ 0.01 วินาทีนะเนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์นะครับมันเป็นเวกเตอร์เราก็ต้องคำนวณเวกเตอร์นะครับแล้วบอกว่าJ นะครับ J เท่ากับนะครับ M EV นะแต่ในเคสนี้มันมีเมื่อนะครับเป็นเหตุการณ์ใน2มิตินะครับก็เลยต้องแยกเป็น X กับ Y ดังนั้นมาพิจารณา JX กับ JY
ซึ่งตั้งแกนไว้เรียบร้อยแล้ว x กับ y โอเคแล้วก็เริ่มเลยนะครับจับvelocity มาแตกเข้าก่อนนะครับงั้นตรงนี้เราก็จะได้ velocity เป็น v 2นะครับ sin 30นะครับแล้วก็ v 2 cos 30องศาเนาะเราจะได้ว่า jx ก็จะเท่ากับ m แล้วก็อะไรครับ d vx นะจะเท่ากับนะครับ m v 2ผมใช้ v prime ดีกว่านะ v prime x ลบด้วย vx แล้วเท่าไหร่เอ่ยอาจารย์ครับมัน45องศาไม่ใช่เหรอครับโอ้ขออภัยด้วยผมเบลอละทำไมผมดูเป็น30นะแล้วมัน45ศูนย์จุดสี่คูณด้วยนะครับคูณด้วย v หลังใช่ไหม v หลังก็คือ v 2 cos 45สาลบด้วยนะครับลบ20นะครับนะในตามนี้แล้วก็ยังไงต่อครับแทนค่านะครับนี่แล้วก็จะจิ้มเลขเดี๋ยวไปเดียวนะครับแล้วก็มีคำนวณ jy ก็เท่ากับเลยครับ m b v y ก็เท่ากับm vy prime ลบด้วย vy เท่ากับ 0.4 คูณด้วยนะครับ v 2 sin 45องศาลบด้วยนี่เป็นเท่าไหร่เอ่ยลบด้วย0นะครับใช่ไหมเพราะตอนแรกไม่มีเราก็ได้ว่ามันคือเท่าไหร่นะขออนุญาตกดเลขนะครับเราจะได้ว่ามันคือ 0.4 คูณด้วย30นะครับแล้วก็ตามด้วย cos 45บวก20นะครับคูณด้วย 0.4 ผมได้ 16.49 นะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีส่วนตัวล่างนี้ผมจะได้ว่ามันคือ30 35คูณ 0.4 ผมได้เท่ากับ 8.49 ครับทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้หา impulsive obstinate force นะครับเนื่องจากตัวพวกนี้มันเป็นเวกเตอร์นะเพราะฉะนั้น j นะครับ magnitude ของ j ก็จะเท่ากับอะไรครับ square root ของอะไรเอ่ย square root ของ 16.49 กำลัง2บวกกับ 8.49 กำลัง2นะครับเท่ากับ6.49 กำลัง2บวกกับ 8.49 กำลัง2เราจะแปลรูท 18.55 หน่วยเป็นเหมือนเดิมกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีแล้วเราต้องการหามุมล่ะนี่คือขนาดแล้วมุมล่ะหาไหมครับมุมมันต้องเท่ากับอะไรครับแทนของอะไรเอ่ย jy หารด้วย jx นะ jy หารด้วย jx นะครับก็จะเท่ากับ jy 8.49 หารด้วย 16.49 แล้วก็ติดแทนออกมานะครับ
ได้ 27.24 นะครับผมคิดไปให้มันครบนะเพราะว่าเขาถาม net force นะนี่ผมได้มุมมาด้วยนะครับมุมเป็น 27.24 แสดงว่า27คูณ2ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่านี้ได้ไหม45ครึ่งหนึ่งมันก็คือเท่าไหร่นะ 22.5 ใช่ไหมนี่มี 27.24 ก็แสดงว่ามันต้องเกินครึ่งหนึ่งนะของมุม45มาหน่อยอาจจะประมาณนี้อันนี้คือทิศของเจนะครับแล้วต่อจากนั้นเราก็บอกว่าอะไรครับหา net force นะครับที่ net force เนี่ยคำว่า net force มันก็คืออาจจะเป็นเวกเตอร์นะอันนี้มันไม่เคลียร์เขาบอก net force หรือจะเป็น magnitude ของ net force แต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่ามันมีมุมมาตรงกันอยู่แล้วนะครับงั้น magnitude ของ force นะครับก็จะเท่ากับอะไรเท่ากับ magnitude ของ j คูณอยู่กับอะไรครับหารต้องเป็นหารที่ถูกไหมครับหารด้วยนะครับเดลต้าทีครับเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่18.55 หารด้วยเดลต้าทีก็คือ 0.001 นะครับก็คือ 185.5 หน่วยตอนนี้หน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองละนะครับเพราะตัวล่างนี่เป็นวินาทียังหรือจะเท่ากับหน่วยเป็นนิวตันกันนะหน่วยเป็นนิวตันซึ่งเราก็รู้มุมของฟอร์สว่ามันมุมเดียวกันกับอิมพัลส์ได้นะครับนี้เห็นเนาะนี้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างจะสำคัญเราจะต้องรู้จักซิสเต็มก่อนนะครับอย่างในรูปนี้เป็นนักบินอวกาศ2คนสัมผัสมือกันนะครับคำว่าซิสเต็มเนี่ยมันคือพาร์ติเคิลหรือเป็นลิกิดบอดี้อะไรก็ตามนะครับเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยที่มีอินเตอร์แอคชั่นกันนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราเอาอ็อบเจกต์2อ็อบเจกต์เนี่ยมาสัมผัสกันปุ๊บมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า internal force ขึ้นมาเหมือนเกิดขึ้นเสมอจริงๆแล้ว internal force เนี่ยมันก็ได้มาจากนิวตันเติร์ดลอว์นั่นแหละนะครับตามที่ผมไฮไลท์นั้นอย่างแอสโตรนอท2คนเนี้ยนักบินอวกาศ2คนเนี้ยอยู่ในอวกาศเลยทำไมต้องอยู่ในอวกาศเพราะเขาสมมติว่ามันไม่มีนะมันไม่มี force นะครับมันไม่มี gravitational force ด้วยซ้ำ zero gravity เพราะฉะนั้นการที่เขามีมือมาแตะกันเนี่ยมันก็มี internal force เกิดขึ้นมาอย่างเดียวอย่างเห็นไหมไอ้ระบบแบบเนี้ยที่ไม่มี external force เลยตัว W นี่เราก็นับว่าเป็น external force นะครับไอ้ระบบแบบเนี้ยเขาเรียกว่า isolated system นะไม่มี external force มากระทำเลยนะครับมีแต่ force ที่เกิดจากกฎข้อที่3ของนิวตันเท่านั้นนะครับตามสมการ 8.10จะเห็นว่ามันเป็นที่มาของการคอนเซิร์ฟหรือการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับฟอร์สที่เกิดจาก B ไป A ก็คืออะไรครับ B ของ PA ของคน A นะฟอร์สที่เกิดจาก A มา B นะ A ไป B เนี่ยก็คือ PB นะเป็นโมเมนตัมเชนจ์ของออบเจกต์แต่ละก้อนนะนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าทั้งหมดเนี่ยซัมเมชันมันเท่ากับ0ถูกไหมครับซัมเมชันของฟอร์สเท่ากับ0ของซิสเต็มแล้วนะนะอันนี้เรามองเป็นซิสเต็มนะซัมเมชันของฟอร์สเท่ากับ0เนี่ยเราก็จับฟอร์สมาบวกกันนะครับเราได้ว่าโมเมนตัมเชนจ์ของ A บวกกับโมเมนตัมเชนจ์ของ B เนี่ยรวมกันแล้วต้องเท่ากับ0หรือเรานิยามตามสมการที่ 8.12 คือ P
บิ๊กพีนะพีโมเมนตัมตัวใหญ่นะครับมันคือโทเทิลโมเมนตัมของซิสเต็มเรามองโทเทิลโมเมนตัมของซิสเต็มนะมันจะเท่ากับศูนย์นะครับ P เท่ากับ PA บวก B นะครับตามสมการที่ 8.12 momentum change ของ system dp by dt นะก็คือ dpa by dt บวกกับ dpb by dt นะมันก็จะไปสอดคล้องกันกับสมการนี้ซึ่งมันเท่ากับ0 derivative หรือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของซิสเต็มพอลาไฟดีการเปลี่ยนโมเมนตัมรวมนะครับของระบบนะครับวงเล็บ d by dtเราเอา d by dt เข้าไปคูณนะครับมันจะเท่ากับ0อันนี้มันอิมพลายเราเมื่อการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ0แสดงว่าสิ่งนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เวลาเท่ากับ0แสดงว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ค่าคงที่ถูกป่ะใช่ไหมเช่นเรามีค่าคงที่เท่ากับ3 d 3 by dt เท่ากับ0แสดงว่า3นี่คือค่าคงที่อันนี้มันกลายไปเป็นโมเมนตัมรวมของระบบ d by dt ของโมเมนตัมรวมของระบบเท่ากับ0ตามสมการที่ 8.11 นะครับเพราะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยบอกว่าดังนั้นโมเมนตัมรวมของระบบมันคอนสแตนต์ตามที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ไว้นะครับเมื่อเวกเตอร์ซัมของ external force on a system is zero ถ้าไม่มี external force นะครับคือมีได้แต่ว่าซัมแล้วเท่ากับ0 total momentum ของ system เป็น constant แล้วเอาไอเดียจากนักบินอวกาศมาเป็นนักเล่นสเก็ตแล้วลองดูซิว่าซัมของ force มันเท่ากับ0ไหมนะซัมของ external force เท่ากับ0คุณผู้ชายคุณผู้หญิง B1 A กับ B เนี่ยนะครับ A กับ B เล่นสเก็ตอยู่เนี่ยเรามี force นะครับforce ก็คือ wa กับ wb พอมี force wa wb ปุ๊บเนี่ยตรงด้านล่างก็จะมี reaction na กับ nb ตามกฎข้อที่3พุ่งขึ้นด้านบนคุณผู้ชายดูจะหนักกว่านิดหน่อยเวกเตอร์ระยะยาวแต่ยังไงก็ตามไอตัว na กับ wa จะ cancel ทิ้งไปถูกมั้ยครับ nb กับ wb ก็ cancel ทิ้งไปสุดท้ายแล้วมันก็เหลือแค่อะไรครับ internal force อยู่ดีถูกป่ะนะครับที่เขาสองคนเอานิ้วแตะกันเนี่ยเกิด internal force ขึ้นนะครับก็คือ force ที่ต่างคนต่างกระทำต่อกันตามกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ถูกประยุกต์เอามาใช้ได้นะครับจากเคสที่ไม่มีอะไรเลยจนมาถึงเคสที่ยืนอยู่บนโลกนะแล้วเราก็มา generalize ตัว principle ตัวนี้ออกไปนะครับก็เลยบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าระบบเราเนี่ยนะครับจะไม่มีคอนแทคกันตั้งแต่ตอนต้นสองคนเนี้ยสมมติว่าเขามาตั้งแต่ไกลๆสมมติอันนี้เขาเคลื่อนที่มาทางซ้ายแล้วคนนี้เคลื่อนที่มาทางขวาก่อนหน้าที่จะมาแตกกันนี่นะครับมันก็มองเป็นซิสเต็มได้ถูกป่าวต่างคนต่างวิ่งมาเพราะว่าเขาพูดถึง change เท่ากับ0นะโมเมนตัม change เท่ากับ0นะครับเขาวิ่งมาต่างคนต่างก็มีโมเมนตัมแล้วพอมีการอินเตอร์แอคกันคือมีไอตัวฟอร์สที่กระทำต่อกันในเชิงของกฎข้อที่3นะครับกระทำต่อกันในปริมาณเท่าๆกันนะครับก็มีการเปลี่ยนโมเมนตัมเราก็เลยเขียนไอสมการที่ 8.14 มาเพื่ออธิบายโมเมนตัมในเคสที่มันเอ็กเซนต์ออกไปนะครับดังนั้นตอนแรกเราบอกว่าสัมผัสกันตั้งแต่ตอนต้นจริงๆมันไม่ต้องสัมผัสกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะขอให้มี
มีการอินเตอร์แอคกันเท่านั้นก็พอเพราะว่าไอ้การอินเตอร์แอคตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดในชั่วเสี้ยววินาทีก็ได้นะวิ่งมาแตะกันแป๊บเดียวแล้วก็จากกันไปนะครับก็เลยเป็นที่สรุปว่าโมเมนตัมของซิสเต็มที่เราพิจารณาคอนเซิร์ฟตลอดทุกเสี้ยววินาทีอย่างในรูป 8.10 เนี่ยครับ 8.10 เนี่ย A วิ่งมาทางด้านตามแนวขึ้นลงใช่ไหมครับตามแกน Y B เนี่ยขึ้นที่ตามแกน X นะถ้าเราพิจารณาในทุกเสี้ยววินาทีทุก instant of time A กับ B เคลื่อนที่ยังไงก็ตามโมเมนตัมของซิสเต็มคอนเซิร์ฟขณะที่วิ่งชนกันก็ตามที A กับ B วิ่งชนกันA กับ B วิ่งชนโมเมนตัมก็คอนเซิร์ฟอยู่ดีนะครับส่วนมันจะเคลื่อนที่ยังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเคลื่อนที่ตามเวกเตอร์แล้วก็อย่างที่โน้ตเอาไว้ในรูปที่ 8.10 นะครับโมเมนตัมมันเป็นเวกเตอร์เราต้องคำนวณเป็นเวกเตอร์ก่อนนะนี่เลยเป็นที่มาของไอ้ conservation of momentum นะครับว่าเราไม่ได้มองเป็น individual แล้วตอนนี้เราต้องมองมันทั้ง system มองเป็นก้อนๆไม่ได้เราต้องมองทั้งหมด object ทั้งหมดที่อยู่ในปัญหาที่เรากำลังพิจารณาอ่ะดู 8.4 for recoil of a rifle แน่นอนว่าพอมันเป็น system ปุ๊บลูกกระสุนกับตัวปืน rifle เนี่ยก็ย่อมมี interaction ต่อกันเขาบอกว่าอะไรครับA marksman holds a rifle of mass MR แปลว่ามวลของไรเฟิลตัวนี้หนัก3กิโลนะครับโฮอย่างหลวมๆทำไมเขาถึงต้องบอกว่าโฮลูสลีเพราะเราเนี่ยพอเดาได้ใช่ป่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะตัดไอ้ตัว Marksman เนี่ยออกไปจากอีควอชันนี้เอาเฉพาะน้ำหนักของตัวไรเฟิลอย่างเดียวเราก็ถือหลวมๆนะครับso it can recoil freely นะตามนี้ที่เขาบอกว่าแล้วไอ้การ recoil เนี่ยหรือการโดนถีบกลับออกไปจากกระสุนปืนที่พุ่งออกไปเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องพิจารณาตัว marksman he fires a bullet of mass mb เท่ากับ5กรัมนะยิงออกไป5กรัมตามแนว horizontally นะครับตามแนวระนาบ with a velocity relative to the ground of vbx เท่ากับ300เมตรต่อวินาทีนะเขาไม่ได้พูดถึงเฉยๆว่า V มีค่าเท่าไหร่เขาจะต้องว่าพูดว่ามัน relative กับ ground ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปยังไงก็ตามคุณจะต้องไปอ้างอิงกับพื้นโลกนะครับตั้งแกนตั้งอะไรต้องอ้างอิงกับพื้นโลกเสมอนะครับ What is the recoil velocity VRX of the rifle นะครับ velocity ของ recoil มีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ final momentum and kinetic energy ของบุลเลตมีค่าเท่าไหร่นะครับเราลองมาดูแสดงว่า before เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยโมเมนตัมมีค่าเท่าไหร่ครับโมเมนตัมมีค่าเท่าไหร่อยู่นิ่งๆเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยโมเมนตัมจะต้องเป็น0นะโมเมนตัมยังต้องเป็น0นะครับแล้วมีอินเตอร์แอคชั่นกันระหว่างแรงภายในแรงภายในก็คือจะแรงระเบิดแรงอะไรก็ตามซึ่งมันทำให้กระสุนกับตัวปืนเนี่ยมันถีบออกจากกันนะกระสุนก็ถีบปืนก็ถีบกระสุนด้วยฟอร์สเท่ากันแสดงว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเคสนี้เป๊ะนะครับมีแรงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางประการเราไม่ว่ากันนั้นสถานะที่1นะ before เนี่ย summation ของนะครับ p ใช่ไหมเขาใช้ p ใหญ่นะครับใช้ p ใหญ่แล้วกันครับใช้ p ใหญ่ที่1นะครับเท่ากับ m นะครับ mr คูณด้วยอะไร m ด้วย vr บวกกับ mb คูณด้วย vb นะครับเท่ากับ0นะเพราะว่าตอนเริ่มต้นเป็น0หมด P ที่2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ MR นะครับนี่ VR 1นะครับ VR VB 1 MR VR 2บวกกับ MB
VB สองด้วยกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับทีหนึ่งเท่ากับทีสองหรือนะครับศูนย์เท่ากับ mr vr สองบวกกับ mb vb สองเราก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ mr ก็คือ mr ใช่ไหมทีเราจะถอดเครื่องหมายเวกเตอร์ออกละเป็นสเกลาร์เขาบอกว่า mb เนี่ยวิ่งไปทางด้านขวา mr มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหม what is the record velocityv r 2บวกกับ m b m b คูณด้วยเท่าไหร่ครับ v v 2เพราะฉะนั้น v r 2ก็จะเท่ากับอะไรครับลบด้วย m b v b 2ถามด้วยเองแทนค่านะครับก็จะเท่ากับบุลเลตคือเท่าไหร่นะ5กรัมก็คือ5ส่วนลบนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับ300แล้วก็หารด้วย MR MR ก็เท่ากับ3กิโลกรัมครับแล้วก็จะได้เท่าไหร่ครับ100ใช่ไหม100ตัด1,000อย่างนี้ครับก็คือเท่ากับลบ 0.5 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหลังด้วยความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาทีนะครับตอบเนาะต่อไปข้อ2เขาบอกว่า what are the final momentum ครับไอ้ MR มันเป็น3กิโลกรัมมันต้องส่วน MB มันเป็น5กรัมครับในหน่วยเมตริกไงหน่วยเมตริกเราใช้กิโลกรัมแล้วก็5กรัมผมได้หาร 1,000 ให้มันเป็นกิโลกรัมใช่ป่ะถูกป่ะคือผมอาจจะไม่ได้ย้ำตอนเราคุยกันเรื่องบทที่1อ่ะลองสังเกตดูนะจะมีเฉพาะแมสอย่างเดียวที่หน่วยมีกิโลติดข้างหน้าใน SI unit ที่มันเป็นเบสนะครับเราจะใช้กิโลกรัมมันต้องหรือเราอยากเป็นกรัมก็ได้นะเป็นกรัมก็แสดงว่าข้างล่างต้องเป็น 3,000 กรัมใช่ไหมแล้วข้างบนก็เป็น5กรัมเมื่อกี้เน็ตผมค้างครับเมื่อกี้ผมอ๋อโอเคผมบอกว่า mass เนี่ยนะครับเพื่อให้พวกเราไม่งงนะเราพยายามเปลี่ยนให้มันไปเป็นตัว standard basic นะครับก็คือ mass เนี่ยจะหน่วยกิโลกรัมทุกตัวเนี่ยพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยกลางนะครับมันเป็น SI unit เหมือนกันกรัมนี่ก็เป็น SI unit แต่ว่าเราจะต้องมี prefix กิโลกรัมใส่เข้าไปนะครับอย่างเมตรเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่ SI มันก็จะเป็นสลักไปเป็นปอนด์จำได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันจะมี prefix ที่ตัวกิโลกรัมนี่คือ prefixเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้งงทุกตัวควรจะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยที่ไม่เป็นเบสิกทั้งหมด5กรัมผมเปลี่ยนให้มันไปเป็นกิโลกรัมแสดงว่าผมก็เอา5ไปหาร 1,000 ตรงนี้ไงนะครับ3กิโลกรัมผมก็เลยเอา3กิโลกรัมมาใช้เลยนะหรือถ้าเกิดใครคล่องแคล่วอยากบอกว่าจะเอาเป็นกรัมก็ได้คุณก็5กรัมอยู่ข้างบนคุณก็ใส่5ไปข้างล่าง3กิโลกรัมคุณก็ต้องคูณ1,000ก็ออกมาเหมือนกันแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะตรวจในข้อสอบเหมือนกันนะครับผมแนะนำให้พวกเราทำหน่วยให้ไปอยู่เป็นหน่วยกลางให้หมด velocity ต้องเป็นเมตร per second นะครับเขาให้มาเป็นเซนติเมตร per second คุณก็ทำเป็นเมตร per second นะมวลจะให้มาเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมเป็นตันอะไรก็ตามคุณจะต้องทำมาให้มันกลายไปเป็นกิโลกรัมนะครับมันมีอยู่แค่ 2-3 ตัวเองเพราะเบสิกยูนิตของเรามันคืออะไรMLT ใช่ไหม
time เป็น second มันเป็นชั่วโมงคุณก็เปลี่ยนมาเป็นวินาที length คุณก็เปลี่ยนมาเป็นเมตรแล้วก็มวลก็เป็นกิโลกรัมนะครับถ้าอีกตัวนึงก็จะมี force FMLT หน่วยก็เป็นนิวตันนะครับ transform มาให้มันเป็น system เนี่ย FMLT 4ตัวเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็จะไม่งงเราก็จะตรวจตอบเซตเครื่องคิดเลขได้ถูกต้องนะครับอีกอย่างหนึ่งในพูดแล้วเครื่องคิดเลขคุณตั้งดีๆนะหน่วยของไอ้มุมอ่ะเวลาจะคำนวณมุมอ่ะมันจะมีเรเดียนมีดีกรีอะไรพวกนี้คุณจัดการให้ดีๆนะครับงั้นคำนวณผิดโอเคนะอันนี้ผมไปต่อนะครับบอก what are the final momentum and kinetic energy of the bullet and rifle นี่คำนวณได้ใช่ไหมครับ final momentum ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ m คูณ v นะครับคุณก็เอามวลไปคูณนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมมันเป็นปริมาณเวกเตอร์คุณจะต้องติดต่อติดเครื่องหมายนะก็คือนี้แล้วคุณก็รู้ความเร็วแล้วใช่ไหมครับคุณก็สามารถที่จะคำนวณหาคินติกเอเนอร์จีของทั้งบุลเลตกับไรเฟิลได้เห็นไหมเพราะฉะนั้น P ของอะไรครับ P ของบุลเลตก็จะเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ M บุลเลตคูณด้วยนะครับv bullet นะคำนวณเดียวกัน p ของ rifle ตัว r นะก็จะเท่ากับ n ของ rifle คูณด้วย v นี่คือแบบเวกเตอร์ของ rifle นะแล้วก็อะไรครับ k ของ bullet ก็จะเท่ากับ1 2 m bullet คูณด้วย v bullet กำลัง2ใช่มั้ยอันนี้ไม่ต้องมีเป็นเวกเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ k ของ rifle ก็จะเท่ากับ1 2 m rifle แล้วก็ v rifle กำลัง2มันก็คำนวณตอบได้หมดโอเคนะไปต่อนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะผมจะทิ้งเอาไว้รวมไปจนถึงการชนแบบที่เกิดมุมขึ้นมานี่ก็จะซ้ำๆนะครับทำได้เหมือนกันผมขอไปเรื่องของ collision นะครับ collision เนี่ยมันจะมี interaction กันระหว่าง object 2ตัวนะครับเกิดการชนนั่นแหละจริงๆไอ้พวกนี้มันก็ collision แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังซูมเข้าไปจนถึงว่า mechanism หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างการชนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองดู collision เนี่ยมี3รูปแบบหลักๆนะครับก็คือ elastic collision inelastic collision แล้วก็ completely inelastic collision มี3รูปแบบแล้วก็ไอ้3รูปแบบเนี้ยมันก็เรียกแตกต่างกันไปนะครับหมายถึงชื่อเรียกมันส่วนใหญ่บ้านเราจะเรียก elastic collision ว่าการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์นะครับการชนยืดหยุ่นสมบูรณ์inelastic collision เหมือนบ้านเราจะเรียกว่าการชนแบบยืดหยุ่นเรียกว่างั้นแต่มันไม่สมบูรณ์ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เขาเรียกไงตอนสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนเขาจะพูดกันแบบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการชนแบบพลาสติกหรือ completely inelastic collision นะก็มีชื่อ2ชื่อแล้วแต่เราจะเรียกแล้วก็ชื่อมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับมันจะมีเรื่องของ energy มาเกี่ยวข้องelastic collision เนี่ยหรือการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์นะครับก็คือ energy ก่อนชนกับหลังชนมันจะเท่ากันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะพิจารณาเรื่อง elastic collision เนี่ยก็คือนอกจาก equation momentum ที่มัน conservative of momentum แล้วเนี่ยเราจะต้องพิจารณา conservation of energy ใส่เข้าไปด้วยนะครับสองส่วนพวกนี้เราจะต้องพิจารณาดีๆนะครับคือส่วนมากแล้วเนี่ยการชนแบบอินอีลาสติกเขาจะต้องกำหนดขึ้นมาว่า velocity มันเป็นยังไงนะครับมวลเพราะฉะนั้นในการชนแบบอินอีลาสติกเนี่ยสภาวะก่อนชนเนี่ยมันเราจะต้องรู้นะครับแล้วก็หลังชนจะต้องมีการบอกมาสักตัวหนึ่งว่า velocity เป็นนะครับส่วนอีลาสติก collision เนี่ยหลังชนนะเขาอาจจะบอกก่อนชนมานะครับว่า velocity วิ่งเข้าหากันหรือว่ามีสภาพเป็นแบบไหน
พอมันหลังชนปุ๊บเนี่ยเราจะคำนวณ velocity ได้โดยอัตโนมัติจากการเอาไอ้ conservation of energy มาพิจารณาเสริมไปด้วยเห็นไหมคือผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้ condition ของการชนเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนด energy ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าในการชนนี้นะชนแบบ elastic collision นะครับคุณจะคำนวณได้ทันทีเลยว่าหลังชนน่ะ VA 2กับ VB 2เป็นยังไงนี่ชนแบบ elastic collision นะครับวิ่งเข้ามาหาด้วยกันด้วย VA 1 VB 1ชนกันแต่ตัว VA 2กับ VB 2เนี่ยเราคำนวณได้เลยเพราะว่ามันเกิดการนอกจากแลกเปลี่ยนโมเมนตัมกันแล้วเนี่ยมันยังมี conservation of energy มาเกี่ยวข้องด้วยแต่พอเป็นการชนแบบ inelastic เนี่ย velocityในเคสของ inelastic เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันกับเคสของ inelastic ก็ได้ถูกไหมยกตัวอย่างเช่น A กับ B วิ่งเข้ามาชนกัน A มีความเร็ว5เมตรนี่ผมยกตัวอย่างนะครับ5เมตรต่อวินาที B มีความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเหมือนกันวิ่งชนกันแบบนี้แต่ว่ามวล A กับ B ต่างเพราะหลังจากที่ชนกันไปแล้วเนี่ยนะครับ VB เนี่ยกลายไปเป็นนี่ผมเขียนลบนะลบตัวบวก VB เนี่ยกลายไปเป็น7นะครับ7เมตรต่อวินาทีแล้วก็ VA เนี่ยกลายไปเป็น3เมตรต่อวินาทีตัวอย่างแบบนี้มันจะมาเป็นคู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ velocity หลังชนเนี่ยของเคส elastic collision เนี่ยมันเป็นคู่กันอย่างเฉพาะเจาะจงเห็นไหมแต่พอเอามาทำเปลี่ยนโจทย์นะครับเปลี่ยนโจทย์ให้กลายไปเป็น inelastic เนี่ยผมจะต้องเป็นคนกำหนดเองเช่นผมบอกว่าไอ้การชนครั้งนี้นะชนแล้วเนี่ยจากลบ5มันไปเป็นเหลือลบ1นึกออกไหมวิ่งชนกันแล้วเนี่ย B เคยเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็ยังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายอยู่นะครับให้ถามว่าแล้ว A เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะแสดงว่าไอ้การที่มันไม่แมทช์กันแบบนี้กันไม่แมทช์แบบนี้นะครับมันเกิดจาก energy บางส่วนมัน loss ไปเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะเราอย่าลืมว่าอะไรครับ f คูณด้วย delta t ใช่ไหมจะเท่ากับ m delta v นะนี่คือ impulse มันมีกลไกที่อยู่ข้างในเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่มีความจำเป็นว่า object 2ชิ้นเนี่ยนะครับจะเกิด force ในการชนเท่ากัน in elasticการชนแบบอินอิลาสติกนั้นไม่มีอะไรรับประกันว่านะครับฟอร์สที่เกิดขึ้นกับซิสเต็มนั้นมีเดลต้าทีเท่ากับอิมพัลส์เรียกว่าเป็นตัวเป็นตัวเจนะครับเจอิมพัลส์ที่เกิดขึ้นนั้นนะมีเดลต้าทีเท่ากันมันไม่จำเป็นเลยเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นนะครับแต่มันไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นเดลต้าทีเท่ากันพอเดลต้าทีไม่เท่ากันมันก็เกิดการเปลี่ยนเอเนอร์จีไม่เท่ากันแปลว่ามันจะมีบางส่วนที่energy มัน loss ไปเกิดจากการชนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า completely inelastic collision ก็คือชนไปแล้วเนี่ยพังไปเลยนะครับตามในรูปด้านนี้อันนี้คือรถชนกันใช่ไหมยู่เลยมอเตอร์ไซค์ป่ะนะครับมอเตอร์ไซค์ชนนะแล้วก็ยู่ติดไปนะไม่แน่ใจชนกันอะไรไม่รู้แต่มี object ที่ชนแล้วยู่ติดนะครับเป็นก้อนเดียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าcompletely inelastic collision สไลด์หน้านี้หน้า16นะครับจะเป็นตัวสรุปว่าการชนมันมี3แบบก็จะมีelastic นะครับ kinetic energy conserve นะครับ inelastic คือ some kinetic energy loss ผมอธิบายให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับส่วน completely inelastic นี่คือชนกันแล้วก็ติดกันไปด้วยกันเลยนะครับมี3รูปแบบ
แต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือ conservation of momentum นะครับในการพิจารณาในนี้นะครับก็จะเป็นในสไลด์นี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการชนกันแล้วมวลติดเข้าไปด้วยกันเนี่ยจะมี energy เปลี่ยนไปอย่างไรนะครับมันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานี่ผมจะขออนุญาตข้ามไปนะครับจะมีเวลาเองมา10นาทีเดี๋ยวขอผมไล่ดูนิดนึงว่าเราทำโจทย์ข้อนี้ก่อนอันนี้นี่เป็นการชนแบบ completely inelastic collision นะครับเขาบอกว่า before เนี่ยเดี๋ยวเราคิดกันไวๆนะbefore เนี่ยมีมวล A เคลื่อนที่ไปทางขวามวล B เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า T1 นะครับก็จะเท่ากับ MA VA บวกกับ MB VB นะแล้วก็ P2 เนี่ยชนไปด้วยกันเลยก็เลยกลายไปเป็นนะครับ M A บวกกับ MB แล้วก็ V V2 นะครับให้คำนวณหา common final velocity x velocity ก็คือ V2 นั่นแหละนะครับแล้วก็ให้เทียบ initial กับ final kinetic energy ของ system อันนี้เราก็จะได้ว่ามันคืออะไรครับ MA แล้วก็ VA คูณด้วย2ถูกไหมครับ MA คูณด้วย2เขียนจากเวกเตอร์มาเป็นสเกลาร์ก่อนนะครับเราได้ VA นะครับที่เป็นแมกนิจูดแล้วก็ลบด้วยเลยครับ MB คูณด้วย VB เราจะได้มันคือเท่าไหร่นะ 0.550 ครับคูณด้วย VA ก็คือ 2.0 ลบด้วยนะครับ 0.30 คูณด้วย VB นะคูณด้วย VB ก็คือ2นะครับจะมาเป็นเลขข้างนะครับส่วนตัวล่างนี้ก็จะกลายไปเป็นอะไรครับ 0.50 บวกกับ 0.30 คูณด้วย V2 เป็นบวกครับเพราะฉะนั้นเราจับนะครับออกโมเมนตัมนะครับ T1 เท่ากับ T2 นะเราก็จะได้ว่า V2 เราจะเท่ากับอะไรครับ 0.50 คูณด้วย20ลบด้วย 0.30 คูณ2แล้วก็หารด้วยใช่ครับ 0.50 บวกกับ 0.30 นี่นะครับก็กดที่เลขออกมาเราก็จะได้ค่า V Initial and Final Energy ก็คำนวณได้ใช่ไหมครับเราก็จับจำนวน2 mMA VA กำลัง2บวกกำลัง2 MB VB กำลัง2เป็น initial final ก็คือ1กำลัง2 MA บวก B นะครับคูณด้วย V 2ที่เราได้คำนวณจากตรงนี้ยกกำลัง2จับมาหารกันนะครับแล้วก็ลองเช็คดูคุณจะเจอว่า energy มันไม่เท่ากัน energy จะ loss loss จากการชนโอเคเนาะนี่ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับนี้เดี๋ยวผมจะขอใช้เวลาพูดถึงส่วนสุดท้ายนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นelastic collision นั่นแหละนะครับที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ก็คือมี conservation of energy มาพิจารณาร่วมไปกับ momentum นะครับตัวเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมานี้ผมจะไปพูดส่วนสุดท้ายก็คือรูปนี้นะครับอันนี้นี่พอดีผมเพิ่งเพิ่มเข้าไปถ้าเกิดพูดถึง impact แล้วไม่พูดถึงตัวนี้มันจะไม่ครบครับอันนี้ให้รู้เอาไว้เฉยๆนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าพอชนกันแล้วเนี่ยยังไงถ้าเป็น elastic collision energy มันไม่ loss ถูกไหมครับตรงนี้มันจะมีเรื่องของ event นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการชน
before impact เนี่ยวิ่งมาด้วยกันนะครับซึ่ง b นี่อาจจะวิ่งอันนี้ก็บอก require ให้b เนี่ย va 1มากกว่า vb 1นะครับนี่ก็คือ vb vb นี่มีสิทธิ์เป็น0ได้ถูกไหมครับหรือจะวิ่งสวนทางกันก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับซึ่งยังไงก็ตามเราให้มันวิ่งชนกันนะครับขณะที่ชนกันเนี่ยมันเกิดอะไรครับเกิด impulse นะครับมันเกิด impulse นะครับก็คือ momentum change ใน1หน่วยเวลาของทั้ง2ส่วนแล้วที่ impulse ส่วนเนี่ยมันคือ a ไป act b กับ b ไป act a b a ไป act on b กับ b act onแล้วก็มีการยุบตัวเห็นป่ะลูก C นี่คือยุบตัวนะครับลูกบอล2ลูกเนี่ยชนแล้วก็ยุบตัวพอหลังจากยุบตัวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมี restitution เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น restitution impulse เพราะว่าต่างทั้ง A และ B ต่างก็จะพยายามคืนตัวเองนะครับเราก็จะได้ restitution force เนี่ยกระทำแบบนี้นั้นมันจะมีการ change momentum อีกครั้งหนึ่งนะครับฟอสตัวนี้ก็คือเป็น A on B แล้วก็ B on A เหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นนะครับ A กับ B เนี่ยก็จะจากแล้วก็วิ่งไปเราเอาสัดส่วนระหว่าง P กับ R เนี่ยเอามาหารกันนะครับสัดส่วนระหว่าง P กับ R มาหารกันเราจะได้ความสัมพันธ์ตามนี้นะครับอันนี้ผมไม่พิสูจน์สูตรให้ดูนะนี่เป็นนิยามก็คือว่าเรานิยามไอ้ตัว coefficient of restitution ตัว e เนี่ยขึ้นมานะตัวที่ e เท่ากับผลต่างของ velocity ในสภาวะที่2หารด้วยผลต่างของ velocity ในสภาวะที่1นะครับตามสูตรนี้ถ้า e เนี่ยนะมีค่าเท่ากับ1อันนี้เขาเรียกว่า elastic impact นะครับก็คือเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ไม่มีการสูญเสียพลังงานแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง0ถึง1ก็คือ inelastic impact เห็นไหมส่วนอันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมันเท่ากับ0เลยเท่ากับ0แสดงว่าไงครับ velocity ระหว่างนะครับระหว่าง b กับ a เนี่ยผลต่างในสภาวะที่2เนี่ยมันเท่ากับ0เห็นยังนี่คือ vb สภาวะที่2กับ va สภาวะที่2ถ้า vb ตัว b เกาะไปกับ a ก็คือVB 2กับ VA 2เท่ากันมัน E เป็น0ในเคสเนี้ยเขาเรียกว่า plastic impact นะครับงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราคำนวณข้อใดๆก็ตามเนี่ยนี่ผมแนะนำนะลองทำเสริมดูเราลองเอาค่า E อันเนี้ยนะครับเรามาคิดคำนวณเป็นค่า E ด้วยจะมีโจทย์บางข้อที่เป็นelastic impact ถ้าเราเอาโจทย์ข้อแรก elastic impact มาคำนวณเนี่ยลองเอา relative motion ระหว่าง a กับ b มาคำนวณดูคุณจะเจอว่าค่า e ตรงเนี้ยนะครับมันจะได้เป็น1แต่ถ้าเป็นข้ออื่นที่เขาไม่ได้บอก elastic impact นะคุณก็จะได้ไม่เท่ากับ1นะครับสัดส่วนตรงนี้จะน้อยกว่า1แต่ว่ามากกว่า0แน่นอนแต่ถ้าคือคุณไปคำนวณเป็นข้อที่มันเป็น completelyinelastic นะครับคือชนแบบพังไปเลยแน่นอนนี่มันชัดเจน e เป็น0อยู่แล้วนะครับโอเคเวลาเหลือน้อยไปหน่อยนึงนะครับไม่แน่ใจว่าพอได้มั้ยผมอยากจะเสริมข้อนี้สักนิดนึงเนาะงั้นสายนิดนึงแล้วกันนะครับผมขอเอาข้อนี้นะ 8.5 นะครับเอา 8.5 เนี่ยบอกว่า two glider คือมีมวล2ก้อนนะครับวิ่งเข้าหาด้วยการตามรูปนะครับ after they collide นะ collide ก็คือชนกันนะครับเห็นไหมอันนี้ b has a final velocity of 2 m ต่อวินาทีเขาให้คำนวณเลยครับ what is the final velocity ของ glider a นะครับอันนี้เขากำหนดมาให้เลยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะคือในชีวิตจริงคุณจะไปกำหนดได้ยังไงหลังชนแล้วขอให้ตัว B เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีนะแล้วมันค่อนข้างจะลำบากนะครับคือถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติว่าอันนี้มันผิดธรรมชาตินะครับเอาเราลองคำนวณดูไว้วันนั้น before collision นะครับเราก็จะได้ P ใช่ไหมครับ P1 เท่ากับอะไรครับ MA
แล้วก็ v a 1นะครับเป็นเวกเตอร์บวกกับ m b v b 1เวกเตอร์ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 คูณด้วย2นะครับแล้วก็ลบกันเลย3 0.3 นะครับคูณด้วย2เหมือนกันใช่ป่ะอันนี้คือสถานะที่1ได้เท่าไหร่ครับ0.25 ใช่ไหมรวมเป็นตัวเลขเลยนะ 0.25 ลบด้วยโทษทีครับต้องเป็น1 1ลบด้วย 0.6 ได้ 0.4 ใช่ป่ะ1ลบ 0.6 ได้ 0.4 ผมละหน่วยทิ้งไว้ก่อนนะครับทีสองเท่ากับเท่าไหร่ครับ m a v a 2ใช่ไหมบวกกับ m b v b 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ m a v a 2เป็นอะไรไม่รู้นะแล้วก็บวกกับ m b กันเลขเลยนะเท่ากับ m a ก็คือ 0.5 นะครับคูณด้วย v a 2แล้วก็บวกกับนะครับ m b คือ 0.3 คูณด้วย2เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าอะไรครับจากไปเหตุ P1 เท่ากับ P2 เราจะได้ว่า 0.5 VA 2บวกด้วย 0.6 นะครับจะเท่ากับ 0.4 เพราะฉะนั้น VA 2จะเท่ากับอะไรครับ 0.4 ลบ 0.6 หารด้วย 0.5 ซึ่งจะเท่ากับ 0.ลบ 0.2 คูณ2เท่ากับลบ 0.4 นี่คือคำตอบอันแรกนะครับก็เรารู้แล้วว่าอันนี้เท่ากับลบ 0.4 เนาะทีนี้เราจะเอา 8.5 เนี่ยมาคำนวณว่าถ้าเกิดมันเป็นนะครับมันเป็นการชนแบบอีลาสติกนะนี่ย้ำนะว่าเป็นการชนแบบอีลาสติกแล้วนะนะครับเราจะได้ final velocity ของ glider เท่าไหร่นะนะนั้นในเคสเนี้ยเราจะต้องเพิ่มเลยครับเพิ่ม conservation of energy 3ไปด้วยนะลบตรงนี้นะนี่เป็นการคำนวณนั้นในสภาวะแรกนะครับอันนี้ก็รู้แล้วว่าสภาวะแรกเนี่ยเป็นเท่านี้แต่สภาวะที่2เนี่ยนี่คือโจทย์ข้อ 8.10 แล้วนะครับอันนี้คือผมทดไว้นะอันนี้เราทดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอามาเปรียบเทียบกันครับในสภาวะที่2เนี่ยเราไม่รู้ไงนี่เราไม่รู้ละแต่ว่าคอนดิชันพอเราไม่รู้เนี่ยเราจะต้องมีพารามิเตอร์2ตัวถูกป่ะนะเรามีพารามิเตอร์2ตัวก็คือ VA 2กับ VB 2เราไม่รู้แสดงว่าเราต้องมี2สมการที่เอามาใช้ในการคำนวณนะครับเราจะได้ว่า t เนี่ยก็เท่ากับ m a v a 2นะครับก็ปิดคาไว้แบบนี้ก่อนปิดคาไว้แบบนี้เลยนะนี้อีกสมการหนึ่งก็ต้องเป็น conservation นะครับ of energyเรารู้ว่ามันคือนะครับ k 1บวกกับ u 1เท่ากับ k 2บวกกับ u 2ใช่ไหมนะครับเราจะได้ว่า k 1ก็คืออะไรครับหรือมันเคสนี้มันไม่มีอยู่มันไม่มี potential energy ก็คือ0นะครับเราจะได้ว่าสถานะที่1ก็คือหนุน2 m a v aกำลัง2บวกกับหนุน2 mb vb กำลัง2นะในสภาวะที่1เท่ากับหนุน2 ma va กำลัง2บวกกับหนุน2 mb vb กำลัง2ในสถานะที่2ลองแทนค่าดูในสถานะที่1เราได้ว่ามันคือ1คูณ2คูณด้วย 0.5 นะครับคูณด้วย2กำลัง2บวกกับ
ลังสองคูณด้วย 0.3 คูณด้วย2กำลังสองสภาวะที่2ก็คือ1 2 m ก็คือ 0.5 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อะไรครับ v a 2กำลัง2บวกกับ1 2 mb นะ mb ก็คือ 0.3 นะครับ0.3นะครับแล้วก็ VB 2กำลัง2เนาะเราก็จะคำนวณไวๆอันนี้มันคือ1ใช่ไหมครับ 0.5 คูณ2กับอันนี้ 0.5 คูณ2นะครับแล้วก็อันนี้2อันนี้ตัดกับ2ตัวหลังไป1ตัวดังนั้นมันก็คือ1บวกกับนะครับ 0.6 นะแล้วเราก็จะได้เท่ากับนะครับผมเขียนรวมเลยแล้วกันนะครับก็กลายเป็น 1.6 นะจะเท่ากับนะครับ v กำลัง2นะ 0.25 คูณด้วย v เอ2กำลัง2บวกกับนะครับ 0.15 v b 2กำลัง2นะแล้วเราก็รู้ว่าในเอกตัวหนึ่งนะครับจาก p 1เท่ากับ p 2นะครับเราจะได้ว่าอะไร m a v a 2นะครับบวกกับ m b v b 2เท่ากับ 0.4 นะครับกดแทนครับเราจะได้ว่า 0. อะไรนะ 0.5 คูณด้วย v a 2บวกกับ 0.3 คูณด้วย VB 2นะเท่ากับ 0.4 เราก็จะได้ว่าไงครับเราได้ว่าเราต้องโซฟไปทีละตัวนะ VA 2ก็จะเท่ากับอะไรครับ 0.4 ลบด้วยเท่าไหร่ครับ 0.3VB 2แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหารด้วย0.5นะแล้วเราก็เอา VA 2เนี่ยเอาไปแทนค่าเห็นไหมนะครับแล้วก็เอา VA 2เนี่ยเอาไปแทนค่านะครับเราก็จะหาคำตอบได้คือ 1.6 นะครับเท่ากันอะไรเอ่ย 0.25 นะครับคูณด้วยอะไรเอ่ยคูณด้วย 0.4 ลบด้วย 0.3 v อะไรครับ vb 2นะกำลัง2ใช่ป่ะแล้วก็หารด้วยนะครับ 0.5 กำลัง2นะแล้วก็บวกด้วยนะครับ 0.5 ของ VB 2กำลัง2นี่ครับผมขออนุญาตลบข้างล่างนี้นะเราค่อยไปย้อนดูได้เราบันทึกเอาไว นี่เราไม่ได้ใช้เราก็จะได้ว่าไงครับต่อจากนี้มันคือคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับบวกลบคูณหารจะได้แบบนี้เราก็จะได้ 1.6 นะครับเท่ากับหน้ากำลังสองก็คือ 0.4 กำลังสองลบด้วย2คูณ 0.4 คูณ 0.3 นะครับแล้วก็บวกได้เลย 0.3 กำลังสอง VB VB 2กำลังสองแล้วเราก็บวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก 0.5 VB 2กำลัง2เห็นไหมเราสามารถที่จะหา VB 2กำลัง2ออกมาได้นะครับดังนั้นสุดท้ายเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยทางขวานี่เป็น 1.6 นะครับลบด้วย 0.4 กำลัง2บวกด้วย2คูณด้วย 0.4 นะครับ2 0.4แล้วก็ 0.3 นะ
ครับข้างนี้ก็จะเท่ากับเท่าไหร่0.09กับ0.5ก็กลายไปเป็น0.59 VB กำลังสองนี่นะครับแล้วก็คำนวณหา VB กำลังสองออกมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้จบนะครับ1.6ลบด้วย0.4กำลังสองบวกด้วย2คูณด้วย0.4คูณ0.3หารด้วย0.59แล้วก็อันนี้คือ2.85นะครับเพราะฉะนั้น VB 2นะก็จะเท่ากับนะครับสแควร์รูทของ2.85ก็คือ1.69แล้วกันนะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเห็นเปล่าว่าถ้าเป็นเคสหลังเนี่ย VB มันไม่ตรงแล้วถูกป่ะอันนี้คือ VB นะครับแล้วเราก็ไปหา VA ได้ถูกป่ะนะครับเราไปหา VA ได้ VA 2หา VA 2ทำไงครับVA 2หาไงจากไอ้อะไรครับโมเมนตัมตัวนี้ใช่ป่ะเราได้เท่าไหร่นะครับ0.4ใช่ป่ะจากอะไร0.4เท่ากับนะ MAVA 2บวกกับ MBVB 2ใช่ไหมนะครับได้ตัวนี้นี่เราก็บอกว่าไงครับเพราะฉะนั้นVB 2 VA 2ก็จะเท่ากับ0.4ลบด้วย MBVB 2หารด้วย MU ก็จะเท่ากับอะไรเอ่ย0.4ลบด้วย MB MB คือ 0.3 นะครับคูณด้วยนะครับ 1.69 นะครับแล้วก็หารด้วย MA ก็คือเท่าไหร่ครับ0.5ได้เท่าไหร่เอ่ย0.4ลบด้วย0.3คูณด้วย 1.69 ครับแล้วก็หารด้วย 0.5 ผมได้เท่ากับลบ 0.34 เป็นเมตรต่อวินาทีนะถ้าเราดูตามเนี้ยเทียบกันตัวนี้มัน 0.4 ลบ 0.4 ตัวนี้ลบ 0.34ในขณะที่ตัวทางด้านขวาเนี่ย2เมตรตัวนี้ 1.69 นะงั้นการชน2เคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนี้ถ้าเราจะเช็คให้สมบูรณ์แบบเราควรที่จะต้องเอาตัวนี้นะสมการนี้มาเทียบนะครับเราผมจะขอทดไว้ก่อนนะนี้ค่า e มันเท่ากับอะไรเอ่ย vb 2ลบด้วย va 2หารด้วยใช่ครับ va 1ลบด้วย vbเราลองมาเช็คดูซิว่าคำนวณถูกต้องไหมผมจะคำนวณเป็นเคสที่เรากำลังทำอยู่ก่อนนี่คือว่าอีลาสติกนะครับเราได้ค่า e เท่ากับอะไรครับวงเล็บ 8.10 นะถ้าเราคำนวณถูก e จะต้องเท่ากับ1ลองดูซิว่าได้ตรงไหม e เท่ากับ vb 2ลบ va 2ใช่ป่ะVB 2ก็คือเท่าไหร่ครับ 1.69 ลบด้วย VA 2คือลบด้วยลบ 0.34 นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย VB 1ลบนะครับนะ VA 1ลบ VB 1 VA 1คือ2นะครับลบด้วย VB 1VB 1คือลบด้วย2แสดงว่าผมมาจิ้มเมื่อกี้เลขผิดนะครับนี่น่าจะจิ้มเมื่อกี้เลขผิดต้องมีส่วนไหนตกไปเพราะตรงนี้เราได้เท่าไหร่เอง 1.69 1.34 เราได้2ใช่ป่ะนะครับตรงนี้2
ตรงนี้ได้ใช่ครับได้สี่ได้ศูนย์จุดห้าแต่วันนี้ยังไม่ถูกต้องเดี๋ยวอาจจะต้องลองไปลองไปเขียนดูกระจายมาดูดีๆนิดหนึ่งนะครับว่าตรงไหนมันอาจจะผิดพลาดกดที่เลขผิดไปแต่ถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นหนึ่งซึ่งเราก็น่าจะเห็นว่ามันก็มีเขาลางนะมันน่าจะต้องมีแมสหรือมีอะไรที่ตกหล่นไปนะครับส่วนในเคสนี้นะตัวเคสตัวนี้ค่า e จะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลองเช็คดูสิ e เท่ากับ vb 2ลบ va 2ก็คือลบ4ใช่ไหมครับนะผมแทนถูกป่ะก็คือหาก vb 2ก็คือ2นะครับลบด้วย va 2ก็คือลบด้วยลบ 0.4 หารด้วยนะครับVB VA 1ลบ VB 1 VA 1ก็คือ2ลบด้วย VB 1คือลบ2นะครับยังไงตัวนี้มันก็ไม่เท่ากับ1แน่ๆนะเป็นinelastic นะครับนี่ผมฝากตรงนี้นิดนึงนะไปคำนวณมันมีกฎเครื่องคิดเลขมีอะไรพอสมควรนะครับลองเช็คดูแล้วก็เราน่าจะต้องได้หนึ่งนะหรือไม่เดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวผมไล่เรียงแล้วก็ทำมาดูด้วยกันทีโอเคก็เกินมานิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ใช้เวลาเกินมานะเดี๋ยวพวกเราค่อยมาเช็คชื่อเดี๋ยวผมค่อยเปิดระบบ e-learning นะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็อาจจะทิ้งเอาไว้หรือจะคุยต่อก็ได้นะครับแต่สำหรับเลคเชอร์วันนี้เราก็จะจบไปวันนี้ก่อนนะครับถ้าใครจะไปทานข้าวอะไรก็เชิญได้เลยนะประมาณ3ทุ่ม